เหลือแล้วหนึ่งดอกที่บ้านแม่เขาเรียกเห็ดละโงกเห็ดหอมว่างั้นแต่ทางภาคอีสานเขาจะเรียกเห็ดไข่เราไปดูต่อสวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่สวนป่าเนี่ยครับบ้านน้องทองหล่อหมู่9ตำบลวังไซอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับเช้านี้เราก็จะเข้าป่าหาเห็ดเหมือนเดิมครับป่าตรงนี้จะเป็นป่าพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นที่ของคุณพ่อคุณแม่ของครูพิมพ์เขานะครับวันนี้เราก็มานอนพักที่นี่2คืนนะครับมาชาร์จแบตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าป่าหาเห็ดกันตามไปเลยครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้น่าจะหลายสิบไร่อยู่ก็จะมีหลายอย่างครับมีพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลหน้านี้ก็จะต้องเป็นเห็ดครับมีเห็ดก่อนหน้านั้นก็จะมีผักหวานป่านะครับช่วงหน้าแล้งผักหวานป่ามีหน้านี้ก็จะเป็นเห็ดหน่อไม้เลยพวกนี้ครับมีหน่อกระเจียวหน่อกระทือแว่นอูดเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้เห็ดเยอะไหมนี่จะอยู่ต่างโอ้โหดันต้นดอกใหญ่แล้วนี่ครับดอกนี้บานเยอะแล้วเอาไงดีเอาไงดีไม่ได้เอามีดมาเสร็จด้วยนี่ดอกใหญ่แล้วครับดอกงามๆเลยเดินมาก็ไม่ห่างบ้านนะครับในบ้านเห็นบ้านในบ้านเราเดินออกมาน้อยเดียวก็เจอแล้วครับเดี๋ยวไปต่อดอกนี้กำลังพอแกงเลยดอกน้อยๆตุ่มๆกำลังงามตะปุตะปิดอกนี้กำลังงามเลยถ้าแกงนี่กำลังเคี้ยวกรุบๆเลยนะมันก็เริ่มดินมันอ่อนดินอ่อนมันเอามือนั่นได้ดอกนี่ขึ้นตรงขอนเลยบานแล้วเมื่อวานไม่ได้มาเก็บใบพวกนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยได้แล้วพาดูบรรยากาศยามเช้าๆที่บ้านเรายุงเยอะครับก็ได้อยู่ในถังก็มีโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากให้กำลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทาง Facebook ทาง TikTok ทางเพจโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ